สุพรรณเผยเรื่องที่อยากพูดมาร่วมทำบุญไม่ใช่มาร่วมลงทุนชวนทุกคนมาเป็นสะพานบุญเติมพลังศรัทธาในพิธีมหาพุทธาภิเษกพระปิตารุ่นปลดหนี้หลวงพ่อคูณวรปัญโยหลายคนยังคงสงสัยว่าทำไมเซียนพระชื่อดังระดับตำนานอย่างป๋องสุพรรณถึงได้หวนคืนกลับมาสู่วงการสร้างพระอีกครั้งพอหลังจากที่เจ้าตัวเคยได้ประกาศออกไปว่าจากนี้ไปจะไม่สร้างพระอีกแล้วซึ่งล่าสุดเจ้าตัวได้ร่วมบุญครั้งใหญ่กับวัดบัลลังก์จังหวัดนครราชสีมาจัดสร้างพระปิตารุ่นปลดหนี้หลวงพ่อคูณวรปัญโยพร้อมกับพิธีมหามงคลฤกษ์เป่ายันกรอบเพชรเสาห้าณวัดบัลลังก์ตำบลบัลลังก์อำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาเสมือนเป็นการเติมไฟเติมพลังเติมศรัทธาพาตนเองตามปรารถนาในเป้าหมายเหมือนล่องเรือไม่ถึงฝั่งไม่หยุดพายไฟไม่ดับไม่แพ้ง่ายไม่พ่ายภัยและเป็นแสงสว่างนำพาตัวเองไปให้ตลอดรอดฝั่งถ้าแสงของเรามากพอนิ่งไม่ดับง่ายก็จะเป็นที่พึ่งพาให้กับผู้อื่นได้โดยเจ้าตัวก็ได้เปิดเผยถึงการกลับมาสร้างพระอีกครั้งการกลับมาสร้างพระครั้งนี้ทำเพื่อเอาบุญไม่ใช่เอาเงินและการจะสร้างวัตถุมงคลนั้นอยากให้ทุกคนร่วมกันเป็นสะพานบุญไม่ใช่ชวนทุกคนมาลงทุนหากใครสนใจในการสร้างบุญครั้งใหญ่นี้ติดต่อสอบถามได้ที่ LINE @porninspiretingnote โทร0818131000061-456-9656ค่ะเจริญพรวันนี้เป็นมีหน้าภาคภูมิใจเพื่อทีมงานของเราทุกคนแข็งขันโดยเฉพาะประธานบุญใหญ่ขาดคนนี้ไม่ได้เลยประธานบุญใหญ่เลยก็หน้าทีมเหมือนรถจักรมันมีหัวถ้าหัวไม่เดินไม่ไปเนาะแต่หัวเก่งก็ไปดีประธานบุญทุกคนล้วนแต่เป็นคนหน้าบอกบุญไม่ใช่ดอกเบี้ยนะหน้าดอกบุญทุกคนชื่นใจวันนี้อากาศก็ไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปพอดีเพราะว่าปิดตาก็ดีหลับตาเนี่ยบทโพตาบทดีด้วยการที่หลับตาเนี่ยพอดีนะเราไม่อยากเห็นอะไรหลับตาเนี่ยพุทโธหน่อยหนึ่งดวงตาสบายขึ้นนะมีผ้าปิดตาแต่ว่าลาภไม่ปิดลาภเงินทองไหลมาเทมาไม่ปิดเมตตาไม่ปิดความดีไม่ปิดแต่ว่าถึงหลวงพ่อปิดตาท่านก็ปิดแต่เราไม่ปิดนะเปิดให้เราเปิดรับครับปลดหนี้ด้วยรู้ภาพใหญ่ในเพื่อนเมื่อกี้หัวไปจับตรงนี้ถ้าไม่หัวไปเมื่อไม่ได้เลยหลวงพ่อในปัญญาตั้งหลวงพ่อแปดทิศลายรอมา3 ปีปฏิบัติต่อท่านสองได้3 ปีเห็นแต่ในโรงเฉยเฉยสามปีนั่งรอไหมวันแรกเจอนั่งรอนั่งรอจนมันเป็นการกิน3 ปีเพราะว่าต้องเราไม่ใช่เจ้าภาพใหญ่เจ้าภาพคนนี้ว่ามันเป็นถ้าพอเราทำเป็นอาจจะไม่สำเร็จได้ถ้าว่าเลยใหญ่มากเป็นโลหนึ่งคนลูกหลานทุกคนวันนี้ได้ของดีไปแล้วก็อย่าลืมใช้ความดีๆไว้มีเงินเยอะๆอยู่กระเป๋าโตทองไม่มีทางมันมีเงินได้เยอะพอมีเงินอะไรไปซื้อทองง่ายถ้าซื้อทองมาจะหายไปหมดจะเกินต้นถ้าทองลงไปขายหนึ่งนี่มันเป็นยากทำเงินได้เยอะด้วยบารมีหลวงพ่อแล้วสำเร็จหลวงพ่อแล้วเขาทำงานพอแล้วทำเหมือนกันพอแล้วเนาะพอแล้วการทำงานถึงได้ผู้ดีมีใครที่คือผมเนี่ยทำหลวงพ่อพัดอยู่นะครับหลวงพ่อพัดตั้งแต่60ทำปี60เนี่ยก็คือสร้างเจริญพรบนเพื่อสร้างศาลา100 ปีแล้วมาสร้างเจริญพรล่างสร้างวัดโคกเดือนะครับโรงเรียนวัดโคกเดือแล้วก็ศาลาการประเรียนของหลวงพ่อเดิมนะฮะและได้รับผิดชอบในการสร้างโรงพยาบาลโรงพยาบาลหนองบัวโรงพยาบาลสวรรค์ประชารัฐและโรงพยาบาลไผ่สาลีเพิ่งเสร็จเรียบร้อยเพราะว่าหลวงปู่พัดอยากสร้างโรงพยาบาลก็ซื้อรถพยาบาลด้วยหลังจากนั้นนอกจากทำโรงพยาบาลแล้วก็ยังนำเงินสร้างอุโบสถต่างๆนะครับที่ถวายไปพอเสร็จแล้วนะครับโรงพยาบาลเสร็จแล้วเมื่อวันที่5 ธันวาคมปี 65ผมก็ได้ประกาศยุติการสร้างวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนตั้งแต่วันที่5 ธันวาคมเพราะว่า
ถามหลวงปู่แล้วว่าหลวงปู่หยุดแล้วนะผมหยุดสร้างแล้วเพราะว่าวัตถุประสงค์ของหลวงปู่เนี่ยสำเร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมก็ไม่สร้างแล้วอย่าไปรับบาปใครนะเพราะว่าลูกไม่ได้สร้างแล้วแต่ล่าสุดนี่ไปรับบาปโรงพยาบาลไผ่สาลีไว้รถตู้1คันเมื่อวันที่22นะผมก็เอาไปมอบให้แล้วไม่ได้สร้างพระเพราะเรายุติการสร้างวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดปัดด้วยหลังจากนั้นก็ได้เดินทางมาวัดบันลังพอมาถึงวัดบันลังหลวงพ่อนั่งอยู่เก้าอี้รู้ไหมรอโยมมา 2-3 ปีแล้วบอกจริงเหรอรอทำไมอ่ะเราว่ารอทำไมให้ช่วยสร้างมหาเจดีย์นะครับมหาเจดีย์กลางทุ่งเนี่ยที่วางศิลาฤกษ์กันไปแล้วก็ได้ยินคำแรกรอโยมมา2ปี3ปีแล้วนะใจเราก็โกรธเลยเราจะช่วยท่านยังไงเพราะว่าด้วยบารมีของท่านด้วยแล้วก็ศิษยานุศิษย์แล้วก็ทีมงานสถานบุญก็ขอเชิญชวนมาช่วยทำบุญอย่างวันนี้นะครับซึ่งเราทำแล้ววัตถุประสงค์เราได้เงินแล้วก็ถวายให้เห็นแล้วว่าวันนี้ถวายจำนวนเงินล้านกว่าบาทก็แล้วแต่หลวงพ่อเก็บสะสมไว้เพื่อจะทำปฏิฐานท่านอยากสร้างมหาเจดีย์ครั้งหนึ่งผมได้ยินมานานนะแต่ผมไม่มีเวลามานะพอหยุดสร้างหลวงพ่อพัดเรามีเวลาเราก็มาหาหลวงปู่หาหลวงปู่จือหลวงปู่จือเนี่ยผมก็เป็นลูกศิษย์อยู่แล้วผมก็สร้างกำแพงโบสถ์จำนวน16ล้านบาทตอนนี้กำลังทำกุฏินะครับแล้วก็พญานาคยาว109เมตรสูง9เมตรนะครับ9เสียงและก็จะทำพระนอนอีกองค์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะทำถวายแล้วก็ทำประโยชน์ให้แก่ศาสนาก็มีสำนักบุญทุกท่านเนี่ยที่ร่วมจองวัตถุมงคลที่ผมสร้างเงินทุกบาททุกตังที่เราได้มาก็อย่างที่เห็นเนี่ยผมถวายตอนที่ทำเจริญพรบนก็ถวายหลวงพ่อเท่าไหร่ครับ3.5 ล้านนะซึ่งบางที่เนี่ยคือเราบอกเลยเรามาทำเอาบุญเราไม่ได้ทำเอาไปวัดไหนก็แล้วแต่หลวงพ่อไหนที่เรียกเก็บเงิน5 ล้าน 10 ล้านผมถึงไม่ไปผมบอกเลยวัดดังๆที่ไปสร้างกันเนี่ยคุณต้องคิดผิดว่าประมูลสร้างวัดกันเนี่ย7-8 ล้าน 10 ล้านไปนั่นเป็นทำเอาเงินผมไม่ไปถ้าทำเอาบุญแบบนี้ผมมาทำนี่คือปฏิฐานของผมแล้วก็ทีมงานสถานของผมทุกคนที่มาในวันนี้ได้กุศลจากการจองวัตถุมงคลปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ที่เราได้มันจะได้ประโยชน์กับศาสนาแล้วได้ถวายหลวงพ่ออย่างภาคภูมิใจหลวงพ่อทุกหลวงพ่อดีหมดมีคนถามบอกพระองค์นี้ดังพระองค์นั้นดังทำไมพี่ป๋องไม่ไปการที่เชิญให้ผมมาทำกับไปขอทำไม่เหมือนกันการไปขอทำหรือไปประมูลทำต้องใช้เงินบางวัดเรียก5 ล้าน 10 ล้านอย่างนั้นผมไม่ไปทำผมจะทำประโยชน์ให้กับศาสนาจริงๆแล้วก็ไม่ขอทำนะฮะอย่างที่นี้มาเชิญให้มาทำนะฮะไม่ได้ขอทำขออนุญาตสร้างวัตถุมงคลกับเชิญให้ไปทำไม่เหมือนกันนะเราตั้งใจทำและผมจะบอกทุกคนเลยชวนมาร่วมบุญไม่ได้ชวนมาลงทุนเพราะนั้นคุณทำบุญแล้วคุณได้วัตถุมงคลที่เราสร้างพิธีเสกอย่างเข้มขลังแบบนี้ไปดีกับทุกท่านนะท่านจะไปแบ่งปันหรือจะไปสะพานบุญแบ่งกันเนี่ยมันเป็นผลของท่านนะที่จะตอบแทนนะอันนี้คือจากใจทีมงานสะพานบุญของสุพรรณการันตีก็ขอชี้แจงให้ทราบตามนี้แล้วก็ไม่ได้ขอสร้างไม่ได้ขออนุญาตสร้างหลวงพ่อเชิญให้มาช่วยสร้างแล้วก็มาช่วยนะฮะชัดเจนครับขอบคุณครับอยากให้พ่อบอกพูดถึงวิธีการบูชาวัตถุมงคลที่แบบว่าหลายคนได้บูชาไปแล้วมันมีเทคนิคยังไงบ้างเทคนิคง่ายๆบ้างครับเทคนิคง่ายๆนะครับณวันนี้ท่านได้ครอบครองวัตถุมงคลที่เราสร้างนะฮะที่เราสร้างแล้วก็การบูชานะผมมีเทคนิคที่จะบอกให้วันนี้คุณได้บุญแล้วก็คือคุณร่วมจองเนี่ยได้สร้างบุญสมให้แก่ศาสนาได้สร้างบุญสมได้ถวายให้แก่หลวงพ่อแต่ละหลวงพ่อจะเป็นหลวงปู่จือหลวงปู่พัดนะหลวงพ่อคูณหลวงพ่อรวยหรือหลวงพ่อโชติวัดพุทธไทยสวรรค์แต่งานอะไรขนาดผมมีอาจารย์คนหนึ่งที่เชี่ยวชาญมากนะในการ
จะบอกเทคนิคในการบูชาเพราะว่าท่านเป็นอาจารย์สอนในวิทยาลัยสงฆ์ในการทำงานลูกผู้ชายกระถางเงินล้านไหนนี้กระถางเงินล้านกระถางเงินล้านกระถางเงินล้านเอาหลวงพ่อเลยกระถางเงินล้านส่วนกระถางเงินล้านคือผมตามตั้งดีแล้วก็คิดจะแก้ฝาต้นต้นในเรื่องของความรักในการทำงานเพราะว่าเราเห็นความรักของความรักทำงานมาแล้วอย่างที่เราได้รู้ในการทำงานหลายต่อหลายครั้งที่เราได้ยังซื้อติดต่อในความรักค่าอย่างนั้นจะขาดที่เรียนเป็นค่าอย่างนั้นจะขาดตายแล้วในตรงนั้นเป็นเวลาเราเดินการเรื่องต่างติดต่อไม่ขอไปไหมเจ็ดสองมาถึงรู้ว่าเดินช้ารู้ว่าเดินช้ารู้ว่าเดินรอแผลไปแล้วดูไปในช่วงว่าคือเราเห็นทำงานที่เราปวดที่เราจะตายแล้วว่าเราตายเนี่ยในพื้นฐานก็คือตายแต่เราตายเห็นทำงานว่าเราตายแบบนี้ไม่ใช่เพราะแค่เพราะเราละแต่โลกหมายทุกคนทั้งแฟนคนทุกคนของโลกหมายทุกคนรวมเป็นกระผมเป็นดีพอไปหลายปีผ่านมาก็ประมาณก็จะดีแต่ถึงประมาณของเราในส่วนเราต้องทำเลยนะครับเราต้องทำด้วยเอาคาถาเรื่องเกิดประหลาดเรื่องของอิทธิพลมาเนี่ยมันรู้มาจากไหนคนรูปร่างของไหนสี่คนผู้หญิงเนี่ยเข้ามาในบทถวายอะไรเนี่ยยังไม่ได้บอกเลยก็ไม่บอกมาจากไหนก็ถวายก็ไปต่อมาถึงเกิดประหลาดไปถามผู้หญิงรูปร่างสูงใหญ่มากครับคนที่บทมาเตี้ยหมดเลยสูงยังไม่บอกนะสี่คนเลยรูปร่างก็ไปตีสี่คนมาถวายแต่ทานยังไม่บทครับมีหลายตีเลยทั้งทางจะบอกว่าประเด็นมากก็มีครับไปลงกับเจดีย์ของเรานั่นทุกคนที่ว่าเราเข้ามาแล้วก็กำลังต่อไปเห็นเจดีย์สวยก็ปาทุกแล้วก็ปัดตามโบราณไปเห็นบ้านไหนสวยก็ปาเอาก็ถางเงินล้านไปก็ถางเงินล้านก็ใช้กันทั้งนั้นมาก็ได้ยอดคือมาคุณมาลาไปที่กันตรงนี้มาคุณมาลาตรงนี้แล้วก็ดิฉันนี่หมดเลยจากเรามาได้คนมาได้จะต้องได้ลงทุนมาตัวมาเป็นพระเทวาสุเกียรติมหาปราณีตัวมาเป็นพระเทวาพิมาภาพระวันตุเมนิเมมาวันนี้ทุกท่านมาถูกน้อมบูชาพระมิวานิโยนะโกนายาเวลาหิงสาเวลาคาถีเวลาคาถาเมติโยกุตตานามีนามาติขจวาลุมาวัตติสามีเก่งเป็นอาภาทั้งพระมูให้ได้มาระดับตึกตอนที่ตอนนอนตอนตื่นการงานทั้งสามคนทั้งห้าคนทั้งเก้าคนผมก็บางทีรอแกะตึกแล้วว่าไปดีเยอะเลยแกะไม่ไม่พอความบ้าก็รอแกะทุกวันข้าวดีมันข้าวมันครับถ้าไปก็แล้วนี่แหละไปค้าขายก็ถามตอนนอนก็ถามเที่ยวตอนตื่นก็ถามเที่ยวทำงานก็ถามเที่ยวจะคล่องตัวทุกอย่างเลยครับเนี่ยสถานงานเงินงานจริงเงินล้านครับคนก็ไม่อยู่วัดมีมาฟังแต่พอถอยสี่วัดไม่มีอะไรมันจะเปล่าๆมาฟังเงินกระถิ่นเนี่ยได้ประมาณหมื่นตุ้งหมื่นห้าพันแค่นั้นเองเนี่ยไม่ได้ทำอะไรปรากฏว่าสถานล่างมีคนถวายล่างครับพอถามถึงแล้วมาเลยเตรียมถวายฐานล่างหน้าวันนี้ก็เป็นล้านแล้วนะเป็นล้านเลยสถานล่างเลยต้องไปกับเขาเดี๋ยวมาเลยก็จะโอนเงินเรียนมากว่ามาจากพวกเขาไปมาหลายคนเลยคนละลูกของลูกขอบคุณมากครับอาจารย์สวัสดีครับมาไกลขอบคุณมากผมเดี๋ยวถ่ายรูปเพราะว่าตัวเนี่ยนี่เป็นเบาเนี่ยพวกท่านมาถ่ายแล้วมาพูดอะไรแล้ว
ังยะเวลาจะอยู่เวลาภูนายังเวลาหิงสาเวลาขาตีเวลาตาตาเตียตังมานีมามะพุทธะตะวาหุมะเดชามีเก่งๆอา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 ลือลือตุนเย็นตุนเย็นเก่งๆอาอาอาทำปฏิฆานี่มาเล่นทำมาติดฆานี่รู้ทำมาติดฆานี่มาดูภูไสภูไสก็ทำยิงยาเข้าตัวเลยให้พองทำมาติดฆานี่ออกมาเลยประเด็นเลยทำมาติดฆานี่ถ้ามันไม่กระทำเราภูไสประเด็นปัญหาทุกเรื่องทำมาว่าประเด็นไปเลยทำมาติดตัวการทำมาติดฆานี่ตามมาติฐานนี้ให้มันมีเยอะหัวมาตามมาติฐานนี้ตามมาติฐานนี้แก้คงไปถ้ามีคงไปมีคงดีก็ไปเจอมาติฐานแก่กาลเจอนะเจอเพราะว่าบางทีเราไปติ่งเขาอันนี้มาติ่งอะไรนี้มาติ่งเรานะก็ต้องเล่นของของก็มีตอนนี้อยากให้ทำอะไรเยอะของก็เหม็นถ้าเรามีความต้องการตายนะตายตามมาติฐานตามมาติฐานถ้าผีเข้าตามมาติฐานตอนนี้เราพอหายเป็นงานครับโอเคสาธุนี่เป็นเสียงจากหลวงพ่อคูณวรปัญโยนะครับ72ปี47พรรษาได้ภาคเพียรนะครับแล้วก็วิปัสสนากรรมฐานเดินทุรงนะฮะมาอยู่ที่วัดบัลลังก์นี้เราก็มีบุญทุกสิ่งทุกคนวันนี้เราก็ขอกราบนะครับกราบอาราธนาที่ท่านได้เมตตานะครับจุดเทียนชัยแล้วเสกพระปิตารุ่นบทนี้ก็ขอให้ปิตารุ่นบทนี้รุ่นนี้นะเป็นพระของหลวงพ่อคูณเผยแพร่บารมีเผยแพร่ความศรัทธาให้คนมาร่วมสร้างมหาเจดีย์วัดบัลลังก์กันก็ขออนุโมทนานะครับทุกท่านที่มาร่วมงานด้วยขอให้มีความสุขความเจริญเดินทางกลับโดยปลอดภัยสวัสดิภาพทุกท่านครับโชคดีครับสำหรับท่านที่อยากบูชาพระปิตาก็มีที่วัดบัลลังก์นี้นะครับรุ่นแจกทานเป็นแจกทานจะมีลุ้นตะกรุดทองคำ3ดอกตะกรุด2ดอกตะกรุด3กษัตริย์นะฮะจะมีแค่ 1,000 องค์เท่านั้นองค์ละ500บาทนะครับบูชาเพื่อสร้างมหาเจดีย์ได้ที่วัดบัลลังก์กับหลวงพ่อคูณเราได้มอบไปแล้วนะครับส่วนในตามเพจตามไลฟ์สดก็หาจับจองได้นะครับผู้ที่มาร่วมบุญด้วยแล้วก็แบ่งปันนะฮะตามสะพานบุญของป๋องสุพรรณการันตีหรือว่าเพจของแสนล้านศรัทธาพุทธคุณแสนล้านศรัทธาพุทธคุณแล้วก็ตามเพจน้องๆสะพานบุญของสุพรรณทุกคนก็วันนี้ถ้าใครอยากร่วมบุญกับหลวงพ่อที่วัดบัลลังก์มีแค่พันองค์เท่านั้นนะครับจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยก็สามารถยื่นความจำนงกับหลวงพ่อได้หรือว่าทีมลูกศิษย์วัดนะฮะหรือครอบวัดบัลลังก์ก็ได้ครับก็ขอฝากไว้นะครับวันนี้ขอบคุณครับ